อนนี้ก็ครบแล้ว10ท่านเป็นไงพวกเราฟังแล้วซึ้งไหมดีไหมฟังกันแล้วกันเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการกับท่านที่ได้ตั้งสัจจาธิฐานเอาไว้แต่ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีอย่าให้ผิดพลาดกันแล้วกันตอนนี้ฤดูกาลพรรษาก็ล่วงเลยมามากซะแล้วจะออกพรรษาอีกก็ไม่นานฤดูนี้เป็นฤดูที่พวกเรารวมตัวกันก็อยากจะขอร้องให้บรรดาพวกเราทุกท่านบำเพ็ญกันให้เข้มแข็งพยายามกันให้ดีวันนี้ก็เช่นกันต้องเอากันให้จริงพยายามให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้วันธรรมสวรรค์เป็นวันที่พวกเราจะต้องรวมตัวกันฟังธรรมะและประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปทางศีลธรรมและสมาธิจิตด้วยขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจกันอย่าไปมัวคุยในสิ่งที่นอกลู่นอกทางอย่าไปคุยให้เกิดความสมมติให้เกิดความมัวมองในอุโบสถศีลของตัวเองให้อยู่ในอารมณ์ของอุโบสถศีลให้ได้อารมณ์ของอุโบสถศีลนั้นเราต้องให้นึกถึงผลทานระลึกถึงผลศีลระลึกถึงผลสมาธิภาวนาและลึกจนกระทั่งผู้ที่จะเป็นเทวดาบุคคลได้ต้องประกอบด้วยคุณงามอย่างความดียังไงบ้างและลึกไปหลายๆอย่างในทางที่เป็นไปเพื่อบุญกุศลเป็นไปเพื่ออุบายวิธีที่จะจูงใจของเราให้เป็นไปในทางสมาธิให้มีความกล้าหาญจางชัยที่ประพฤติความดีให้มองเห็นคุณค่าแห่งความดีอันนี้เรียกว่าเราตะล่อมจิตของเราให้อยู่ในวงแคบหรืออยู่ในความคิดที่เป็นบุญกุศลตลอดคำพูดก็เช่นกันต้องพูดในสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อความหมองของสมาธิจิตให้จำกัดคำพูดได้มากไม่ใช่พวกเราเสียสละมาแล้วชั่วระยะวันเดียวคืนเดียวแทนที่จะเอาความดีกับเอาความชั่วไปดึงเอาเรื่องของชาวบ้านมานินทาไปดึงเอาเรื่องต่างๆมาคุยอันก่อที่จะเกิดจิตเนี่ยฟุ้งซ่านขาดความสังรวมสังวรทำให้สมาธิจิตของตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ยากตะล่อมไม่อยู่ใจแตกอันนี้ผิดหลักไหนๆเราเสียสละมาแล้ว7วันเราดิ้นรนแล้วเสบียงของร่างกาย1วันคือวันนี้เรามาสอบเสบียงหาเสบียงของจิตใจอันเป็นสิ่งอนุคามินีตามตัวเราซึ่งเป็นสมบัติของเราโดยตรงใจเนี่ยเป็นเราโดยตรงร่างกายแข็งเพียงแค่เครื่องอาศัยหรือเครื่องมือเท่านั้นใจของเราโดยตรงใจของเราไม่ตายจะต้องไปก่อภพถ้าเราไม่รีบสะสมความดีแล้วเลยจะขาดทุนเพราะนั้น7วันเรามีโอกาสเข้าวัดรักษาโบสถ์ศีลทีหนึ่งอย่าทำให้ขาดทุนเพราะการดิ้นรนทางอื่นมันมากเรามาดิ้นรนสะสมเสบียงของจิตใจอันเป็นสิ่งอนุคามินีนั้น7วันจะมีสักคนหนึ่งซึ่งเอาจริงเอาจังก็ขอให้เอากันจริงจังอย่าพากันทำฤทธิ์ตั้งอกตั้งใจเพราะส่วนนี้เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามเราเป็นเสบียงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยในโลกหน้าต่อไปแล้วความดีทั้งหลายเหล่านี้ที่เราสะสมนี่แหละทำให้จิตใจของเราแก่กล้าเป็นไปในทางธรรมะอย่างที่เคยประลบว่าคนเราเกิดมาไม่ใช่หนเดียวจนกว่าเราจะก้าวมาถึงขนาดนี้ได้ก็ถือว่าเรานี่เกิดมาหลายชาติเต็มทียิ่งมามองเห็นพวกเรามีอุปนิสัยในทางธรรมะกล้าเสียสละมาบำเพ็ญความดีและมองเห็นคุณค่าประโยชน์ในการประพฤติธรรมนั้นต้องมีนิสัยมีปัจจัยอันสืบเนื่องมาตั้งแต่ปุริกชาติ
ยืนนานนักหรือยาวนานนักจึงมากระตุ้นความรู้สึกทางด้านระบบประสาทสมองจิตใจให้น้องเข้ามาในทางนี้ได้เราเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่เขาไม่ยอมมาเขาไม่กล้ามาเขามองเห็นอย่างอื่นมีประโยชน์มีคุณค่าเช่นดูหนังเที่ยวเตร่เล่นการพนันดื่มสุราสารพัดเขามองเห็นเป็นความดีเป็นความสุขอันนั้นแสดงว่าไม่มีอุปาทิสัยในทางนี้เนื่องจากอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์น้อยชาติอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงช้างมานานนิสัยของสัตว์เลี้ยงช้างยังสมบูรณ์อยู่การเข้าถึงศาสนานั้นอาจจะยังไม่มีเลยของแต่ละชาติที่เขาเกิดมาอันนี้เป็นสิ่งเปรียบเทียบสำหรับพวกเหล่านี้ทำไมถึงกล้าซึ่งอธิษฐานออกมาตรงๆวันธรรมสวรรค์หนึ่งๆจะรับประทานอาหารเพียงแค่หนเดียวมันเป็นการทรมานไม่ใช่น้อยและอื่นๆการมาอยู่ที่นี่นั้นมันมีระเบียบแบบแผนมันมีกฎเกณฑ์ของทางวัดที่จะต้องบังคับให้พวกเราอยู่ในกฎเกณฑ์นั้นจะประกาศไม่ประกาศก็แล้วแต่หากมีกฎเกณฑ์ของเขาแน่นอนแม้แต่การนั่งก็ไม่ได้นั่งโดยอิสระอย่างที่เราเป็นมาต้องนั่งอย่างมีระเบียบการพูดก็ต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเขาหากมีกฎเกณฑ์จะประกาศหรือไม่ประกาศก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราที่อึดอัดหรือบุคคลที่ไม่มีอุปนิสัยนั้นอึดอัดเต็มทีแต่แล้วทุกอย่างพวกเรานี้ไม่ได้นึกว่าเป็นของละหมาดคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นประโยชน์ย่อมเป็นบารมีย่อมเป็นนิสัยปัจจัยอันสืบเนื่องจะนำพาให้พวกเรานี่ได้สร้างความดีต่อไปพวกเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้มีความพอใจอย่างนี้น้อมลงอย่างนี้จะไม่แน่หรอกหรือว่าพวกเราเจอศาสนามาแล้วเท่าไหร่สร้างบารมีมาแล้วเท่าไหร่ออกปากออกอุทานมาแล้วเท่าไหร่มองนิดเดียวแล้วก็มองเห็นเพราะนั้นในเมื่อความดีมันสูงมาขนาดนี้แล้วต้องรีบสร้างความดีเป็นการต่อเติมความดีทั้งหลายทั้งปวงที่สร้างสมบูรณ์มาแล้วเป็นของไม่ตายถ้าเขาเป็นของตายเป็นของสลายไปไม่ใช่ของติดตามเราแล้วนั้นอะไรจะมาเป็นเครื่องกระตุ้นอะไรจะมาเป็นเครื่องนำพาทำให้เราพอใจอย่างนี้กล้าตัดสินใจอย่างนี้กล้ากระทำอย่างนี้ซึ่งเปรียบเทียบกับบุคคลที่ไม่มีบุญญาธิการไม่มีบารมีไม่มองเห็นคุณค่าเหล่านั้นมากมายและพวกเขาเหล่านั้นมองเห็นความดีเป็นทางไหนเอามาไปเทียบกับพวกเราสิแล้วพวกเราจะเห็นได้ว่าเหล่านี้เคยเจอศาสนามาแล้วเคยสร้างสมบูรณ์ความดีมาแล้วจึงได้มีอุปนิสัยและมีสิ่งกระตุ้นนำพาให้จิตใจของเรากล้าตัดสินใจลงมาประพฤติอย่างนี้มองเห็นคุณค่าอย่างนี้นี้ถ้าไม่มีความดีทั้งหลายเหล่านั้นแล้วอะไรจะมากระตุ้นความรู้สึกทางด้านระบบประสาทสมองจิตใจให้เป็นไปอย่างนี้อันนี้ก็มองชัดได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ตายสิ่งเหล่านั้นไม่ดับสิ่งเหล่านี้ยังเป็นอุปนิสัยสิ่งเหล่านี้ยังเป็นบารมีธรรมกระตุ้นและตีตื้นในพวกเราสูงบารมีขึ้นมาเป็นลำดับเพราะนั้นความมหัศจรรย์อำนาจของความดีที่สร้างสมบูรณ์เราเห็นแล้วในเมื่อเราเห็นแล้วก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจสะสมให้มากขึ้นแล้วต่อไปพวกเราบารมีแก่กล้าแล้วภพชาติสั้นลงสั้นลงสั้นลงการมาเกิดมาทรมานมาเผชิญกับสิ่งต่างๆจะสั้นลงสั้นลงที่สุดเราก็จะต้องเข้าไปอยู่มหานิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายกันละไม่ต้องมาวุ่นมาวายอีกละอันนี้เป็นสิ่งแน่นอนเพราะความดีทั้งหลายเหล่านี้ติดตามนำพาอยู่ไม่ได้สลายไปเลยเพราะนั้นจึงเรียกว่าสิ่งอนุคามินีติดตามเสมือนเงาตามตัวท่านก็ขอให้พวกเราทุกท่านซึ่งเป็นผู้มีบารมีแล้วความดีสูงแล้วเป็นมนุษย์มาหลายชาติแล้วเจอศาสนามาหลายชาติแล้วได้สร้างบารมีมาแล้วได้ออกอุทานมาแล้วอย่างสมบูรณ์รีบต่อเติมความดีของตัวเองอย่าประมาทชาติต่อไปของพวกเราจะได้แจ่มใสจะได้มีโอกาสสร้างสมบูรณ์ความดีให้สูงยิ่งหรือยิ่งสามารถ
ทำให้หมดจดจากภพชาติและปัจจุบันชาตินี้ก็ยิ่งดีถ้าทำไม่ได้ชาติของเราก็น้อยลงสั้นเข้าเหลือน้อยเต็มทีโอกาสที่เราจะต้องถึงที่สุดแห่งภพคือได้นิพพานนั้นไม่ไกลนักเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำความดีกันต่อไปวันนี้ได้อธิบายเหตุผลให้ฟังนิดๆหน่อยๆพวกเราก็น่าจะเข้าใจกันและเชื่อว่าเข้าใจกันด้วยแต่ก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อไปเพราะพวกเราเนี่ยเห็นฤทธิ์เดชแห่งความดีแล้วนี่ว่าเป็นยังไงบ้างอานิสงส์แห่งความดีประสิทธิภาพแห่งความดีเป็นยังไงมาเปรียบเทียบกับกิเลสบุคคลที่เขามีกิเลสมากๆเขากระตุ้นในพอใจไปในทางที่นอกลู่นอกทางล้วนแต่เป็นความทุกข์เท่านั้นซึ่งเขาไปดิ้นรนแสวงกันไม่ใช่ความสุขไม่ใช่เสบียงของจิตใจแต่แล้วเขากล้าลงทุนเขากล้ากระทำกิเลสมันบงการกิเลสนำพาพวกเขาเหล่านั้นชาติที่เขาจะต้องเกิดนั้นนับไปถ้วนไม่รู้จักจะจบแต่สำหรับพวกเรามองเห็นริบหรี่แล้วว่าชาติความเกิดของเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจกันดีๆตั้งใจกันดีๆตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญกันอันนี้แหละวันนี้เล่าสู่ฟังเขาขอยุติเพียงแค่นี้เอาล่ะเอาทางคณะหญิงแม่ชีทำหน้าที่เป็นแม่ให้ดีนำพาคณะหญิงปฏิบัติและพยายามแนะนำกันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีของบรรดาผู้มาฝึกทั้งหลายหรือของบรรดาญาติโยมทั้งหลายและน้องๆทั้งหลายลูกๆทั้งหลายบรรดาผู้เป็นแม่ทั้งหลายต้องรักษาความเป็นแม่สมบูรณ์รักษาแม่พิมพ์ให้ดีตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินำพาลูกหลานเป็นไปในทางที่ถูกที่ต้องเอาต่อจากนี้ไปก็ขอให้ลงไปอยู่สู่ชั้น2ตั้งใจปฏิบัติ5ทุ่มเป็นอย่างต่ำหรือจะถึง6ทุ่มได้ยิ่งดีคณะชายเอาข้างบนเนี่ยกับพระหรือทางพระจะแยกไปที่โบสถ์บ้างก็แล้วแต่ก็ขออาราธนานิมนต์หรือญาติโยมเห็นว่ามันแออัดมากไปจะไปอยู่ตึกธรรมวิจัยนู่นก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วถ้ามาจะอยู่ที่นี่จะเดินเชียงบ่าเชียงไหลพวกเราจะพาพวกเราประพฤติปฏิบัติอยู่ที่นี้จะพยายามที่สุดเราได้สถานที่แล้วทั้งนอกและในพรรษาจะพยายามที่สุดหากในเมื่อได้อยู่วัดเอาพระภิกษุสามเณรเราเตรียมตัวครับนิมนต์ครับคณะญาติโยมก็เตรียมตัวเอาเริ่มลงมือปฏิบัติเตรียมตัวกันเถอะ